คือลุคของเราในวันนี้นะคะเป็นไงดูแบบ before after ขดเรื่องไปเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขอไปทำธุระเตรียมตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ออกเดินทางกันดีกว่าตอนนี้เวลา4:00 นะคะขิงต้องไปถึง7:00 ซึ่งจะต้องออกจากที่นี่5:00 นะคะเผื่อรถติดไว้ด้วยมาพร้อม start my day ตอนนี้นะคะใกล้จะ6:00แล้วเป็น5:40เนาะรถเยอะแล้วนะคะกรุงเทพมหานครของเราฟ้ายังไม่สว่างเลยทุกคนคือแบบรีบมากนะเพราะว่าพอหลังจาก6:00ไปนะคะรถจะติดแบบติดสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรีบออกก่อนนะจ๊ะนี่ขิงถึงแถวนี้แล้วนะคะคือมันมืดมากเพราะว่าฟิล์มดิฉันมืดด้วยแหละไม่ใช่อะไรแล้วก็ตอนนี้เวลา6:00โดยประมาณเขานัด7:00อีฉันมา6:00ดีเด่นมากมาก่อนใครเพื่อนก็เดี๋ยวสักประมาณ6:30เดี๋ยวขิงว่าขิงจะโทรหาเขาตอนนี้ก็นั่งเล่นในรถไปก่อนและแล้วก็เช้า Good morning everybody สวัสดีค่ะกำลังถ่ายวล็อกอยู่เลยแป๊บนึงนะคะเชฟเป็นของลงให้ก่อนไหมคะได้ค่ะแค่กระเป๋าเสื้อผ้านี้สวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะไม่ได้กดอยู่ออกมาจากรถแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ Sara Beauty นะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราจะไปชลบุรีเนาะก็จะมีช่างกงช่างนี่นะจ๊ะซาร่าบิวตี้มอนตันจ้ามาแล้วนะคะก็จะมีสต็อกของซาร่าบิวตี้เท่านั้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ซาร่านะคะสวัสดีค่ะซีโอนะคะวันที่เริ่มแต่งหน้ากับเร็วที่สุดในโลกที่เคยผ่านมาก็ตื่นจะตื่นบ่าย2จริงถ้าช่วงถ้าออกถ้าผิดเวลา6:00นะก็ติดแล้วอะถ้าผิดแล้วคือผิดเลยใช่ไหมคะนะคะก็มันจะแต่งหน้าอีกรอบนึงกับพี่เมนาวเนี่ยเราเป็นอารอนักแบรนด์เดย์นะคะวันนี้หมอมือเลิศนะหนูไม่เคยทำทรงนี้มาเลยในชีวิตสาวน้อยจะเก่งแก้วเดี๋ยวจะชินเฮ้ยแต่ก่อนพี่เขาไม่มั่นใจไม่เคยมัดผมสูงเลยแล้วปิดไว้สิแต่เอาผมลงตลอดเพราะเชื่อว่ามันแบบปิดคงหน้าได้ใช่ไหมปิดแก้วแต่พอมัดเท่านั้นแหละหน้าเรียวอ่ะเป็นงงเลยจริงเขาจะคนส่วนมากจะเข้าใจผิดแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ต้องแต่งหน้าเข้าด้วยนะเคยไปแต่ที่เชียงใหม่น้ำแบบสีฟ้าแต่เชียงใหม่มันมีคนตายใช่ไหมที่เด็กวัยรุ่นโดดลงไปตายอ่ะโดดน้ำเฮ้ยแต่มันนักบัวจริงตอนหนูไปมีฝรั่งโดดกันเต็มเลยแล้วหนูแบบไม่เป็นไรอ่ะเขาจะเล่นแบบเป็นใช่เป็นแบบตีลังกาโดดลงไปเลยแล้วก็ไม่มีเซฟตี้ใดๆเลยก็คือป้ายเขียนตัวเบลเลอร์เลยนะว่าห้ามโดดในภาษาไทยไงมันมีไว้ก็ตายแล้วฝรั่งก็เลยไม่นับคุยเรื่องซีเรียสนะคะทุกคนแกนแคนยอนนะคะเราไม่ได้จะรับสถานที่นะคะซีโอแบนก็คือเปิดเพลงอยู่เขาสั่นนะคะตอนเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ขิงอันนี้เรียนนะเสร็จแล้วค่ะเมคอัพคือมันดูแบบจะหนักหน่อยแต่ว่าถ่ายรูปมาแล้วก็จะแบบแน่นเนาะตามสไตล์นะคะคอนเซอร์คือปัดส้มๆเหมือนหวานทุกคนคะเราอยู่บนรถแล้วนะคะกับชาวคณะเอ้ยเราจะไปชลบุรีนะคะแบรนด์คิงยอร์นะคะมาที่แกนแคนยอนที่ชลบุรีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้จะมองเห็นวิวนิดดูดีมากเลยคือเรามาถึงเนี่ยวันนี้น่าจะประมาณ30องศาได้นะคะคือช่วงที่หนาวหมดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือลมแรงมากเพราะว่ามันเป็นแอ่งเขาเนาะมันจะเป็นแบบเป็นทางลงคนออกของซาร่านะคะอย่างที่เคยรีวิวไปนะคะทุกคนก็จะแบบหน้าอกตุ่มๆแล้วก็เอวค่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปสัมภาษณ์นะเปล่าค่ะไม่ใช่เบดดิ้งค่ะสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะคลิปแรกเดี๋ยวเราจะไปถ่ายยีนนะคะแล้วก็จะไปถ่ายรูปกับพี่ๆ CEO ตรงนี้ฮอตเดี๋ยวฮอต
It is a little bit. Actually used to it. You know I'm born in Thailand, so yeah. I need to used to it. ติดตามรถไฟได้นะคะ Hello ค่ะ สวัสดีค่ะ ทีมงานนะคะ ก็นี่คือเบื้องหลังนะคะ Sarah busy London เนี่ยมีน้ำอะไรอีกไหมคะมีน้ำอะไรอีกไหมคะตรงนี้ตรงนี้ก็ย้ายโลเคชันมาตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่าหินหินทรายเทาๆนะคือมันสวยนะมันเป็นดอกขาวๆแล้วก็เมื่อกี้จะเป็นลมจะเป็นลมเดียวคนเดียวในกองนะคะคือเดินๆแล้วแบบว่าเหมือนแบบกินอิ่มแล้วก็ทำงานเลยแล้วก็แบบใส่ครอสเซ็ตตลอดแบบโชคสักพักใหญ่ๆอะไรอ่ะแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อในเต็นท์ซึ่งเต็นท์มันอับมันอบมากเว้ยแล้วก็เลยแบบว่าน้ำมือชั่วครู่นะก็เลยนั่งพักไปประมาณ20นาทีหรือ10นาทีประมาณเนี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็เลยจะมาถ่ายเซตสุดท้ายนะตรงนี้สวยมากนะที่เนี้ยถ้าเกิดแบบคนที่ทนแดดทนลมนะคะอยากได้แบบโลเคชั่นสวยๆคุ้มๆก็ที่แกรนด์แคนยอนพัทยาหรือจ๊ะเอ้ยไม่สิต้องแกรนด์แคนยอนชลบุรีเออคนคือหมดสภาพพี่หญิงพี่มะนาวไหวไหมไหวไหมไหว I'm tired of the long the cats call ตอนแรกหนูว่าต้องเดินกลับไปทางมาคือจะตายค่ะทางมาขิงไม่ได้ถ่ายคลิปคือขิงไม่ไหวจริงๆอ่ะคือดมยาดมเนี่ยดมยาดมทั้งทางเลยแล้วก็เกือบจะอาเจียนนะคะคือพกถุงไว้แล้วปรากฏว่าพอเห็นถุงแล้วเหมือนอ้วกเป็นกลัวก็เลยไม่ออกขิงก็เลยดีขึ้นก็เลยมาแบบสับๆๆๆเสร็จจบเซตสวยงามนะคะออกกองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะทุกคนคือใครบอกว่าแบบหุ่ยงานกองง่ายไม่หนักบอกแล้วนะคะว่าไม่จริงทีมของทางเราทีมผู้แข่งแกร่งสีผิวก็จะเป็นสีเสื้อแล้วนะคะต้องเพลินหนุกไหมหรือเหนื่อยไหมขอบคุณมากนะดูแลขิงอ่ะต้องขิงลืมของนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรสบายมากน้องหมาน่าจะรักพวกเรามากนะคะทั้งมาต้อนรับแล้วก็มาลาเดินมาอีกทีก็มาอยู่จุดพักรถอ้าวหลับอยู่ใช่ไหมใช่หนูวาร์ปมาพอถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพนะคะแต่สภาพคือคนละคนกับเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ไหวแล้วจริงๆขอหน้าก่อนเพราะว่าเราแต่งหน้ามาตั้งแต่เช้าแล้วหน้าจะพังมากเลยอะเพราะว่าแบบอากาศนู่นนี่นั่นเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ It Cosmetic ค่ะอันนี้เป็น Confidence in a Cleanser นะคะเป็นคลีนเซอร์นะครีมที่ออกง่ายมากเลยอันนี้คิงจะใช้แตะไปตามหน้าก่อนเราใช้ Foreo ค่ะนี่เป็น Luna Mini 2นะคะวิธีก็คือเปิดก่อนแล้วก็ใช้ด้านหลังที่เป็นรูใหญ่ๆแบบนี้นะก็จะขัดลงไปรู้สึกว่าใช้ด้านหลังแล้วมันดับคลีนเครื่องสำอางบนหน้าได้นะเครื่องสำอางก็จะหลุดออกมาเห็นไหมตรงคงตรงคางเราให้หมดล้างค่อนข้างง่ายนะแค่นี้เองก็สะอาดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหน้าหลังจากล้างด้วยโฟเรโอทั้งหน้าเลยสะอาดแล้วรวดเร็วมากค่ะเลิศว่าขิงน่าจะปิดคลิปแบบนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็กินยานอนนะคะเพราะว่าเพียมากเลยก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ถึงจนจบนะคะวันปวงๆของดิฉันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปตาม Instagram เหมือนกันโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายStrawberry care